ลูกเขยไปทะเลาะกับน้องของภรรยาแล้วก็สามีของน้องเมียก็เลยตัดสินใจถือปืนไปจะไปยิงน้องเมียเหตุการณ์นี้เมียเห็นค่ะเห็นว่าน้องตัวเองกำลังถูกผัวยิงเลยกระโดดเข้าไปกอดน้องเอาไว้กลายเป็นว่ากระสุนเนี่ยที่ผัวยิงออกไปทะลุหลังเมียซึ่งตามที่เล่าให้ฟังก่อนหน้านี้หนึ่งเองเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะยิงเมียหนึ่งจะมายิงนิตยากับผัวของนิตยาแต่กลายเป็นว่าเหตุการณ์นี้น้องนุชบอกอ้าวมายิงน้องสาวฉันแล้วเห็นเลยต่อหน้าว่าผัวเนี่ยยิงน้องแล้วจังหวะนั้นก็เลยกระโดดเข้าไปกอดร่างน้องสาวเอาไว้คุณนิตยาโดนยิงเจ็บพี่สาวปกป้องน้องนะคะเอาตัวเข้ามาบังกระสุนแทนเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำงานไวฮะพอเจ้าตัวเนี่ยประสานขอมอบตัวทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ปากช่องควบคุมตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านเราทะเลาะกับใครครับเราทะเลาะใครทะเลาะกับน้องเมียครับแล้วก็ทะเลาะกับเพื่อนเขานะแล้วที่ว่าเขาลงเฟซด่าเราหรือโทรมาด่าเราใช่ครับเขาโทรมาด่าผมครับผมกำลังจะนอนแล้วครับน้องเมียเหรอใช่ครับมีปัญหากันมาก่อนหรือเปล่าไม่มีครับก็เหมือนมันเมาเหมือนกันแหละครับผมก็เมาผมกินเหล้าอยู่บ้านเสือกเอาขึ้นรถเลยประเด็นคือปมทั้งหมด1โทรศัพท์มาหาเมียแต่ตอนนั้นเมียอยู่ในห้องน้ำแม่ก็เลยรับสายแทน1ไม่เชื่อว่าเมียอยู่ในห้องน้ำมันบอกแม่นะเลี้ยงไม่เชื่องซื้อของมาให้กินก็ไม่เชื่องด่าเมียใส่แม่เขาอะค่ะแล้วแม่ก็เลยตอบกลับไปมึงพูดแบบนี้ได้ยังไงมึงซื้อของเท่าไหร่ให้ลูกกูเดี๋ยวกูจะคืนให้ทั้งหมดลูกสาวคนเล็กนิตยาได้ยินนิตยาเลยพูดแทรกเข้าไปบอกถ้ามึงซื้อของมาให้แล้วมาล้ำเลิกบุญคุณเขาหลังไม่ต้องซื้อหนึ่งก็เลยวางสายไปนุชรู้ว่าผัวด่าแม่คุณผู้ชมลูกสาวเขารักแม่นะคะลูกสาวเลยเก็บข้าวเก็บของให้หนึ่งออกไปไว้หน้าบ้านแล้วถ่ายรูปส่งไปให้แล้วก็บอกว่ามึงมาเอาไปนะเดี๋ยวกูไปเอารอน้องมึงมาก่อนปากดีนักเดี๋ยวเจอกันสักพักหนึ่งส่งรูปขายทองมาให้แล้วบอกขายแล้วนะทองกูซื้อปืนใหม่เหมือนไฟมันสุมเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆน้องสาวแคปภาพขายทองไปด่าบอกกูกลัวมึงเหลือเกินนะรีบมานะเดี๋ยวกูจะนอนรอเท่านั้นไม่พอส่งข้อความเสียงผ่านกันอีกโอ้กูอยากเข้าผ่านทูบอ่ะมึงมาเถอะมึงมาเนี่ยกูรออยู่เนี่ยมึงมาดิกูได้ที่แล้วเนี่ยมึงมาดิเนี่ยตอนนี้เลยกูห้องตอนเนี้ยมึงมาตอนเนี้ยอีกกูไม่ได้ซื้อของไม่ใครมาพั่มเพื่อเหมือนมึงเลยควายบอกแม่มึงนะว่าเก็บแรงไว้เดินนะไอ้หน้าไปหาทำงานขายของมาใช้หนี้ค่าทองค่าผักเขาเถอะไม่ต้องมาดูถูกดูชีวิตคนอื่นหรอไอ้ควายนักเลงขี้กากนี่หว่าแบบเนี้ยโอ้ยแม่กูไม่เคยด่ามันหรอไอ้วินน่ะมีแต่ด่าไอ้คนน่ะมึงแหละไอ้ควายเงียบครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มึงเจอกูนะมาเลยพี่กากกูจะไปเอามึงควายพรุ่งนี้มึงเจอกูคุณแม่วิดีโอคอลหาลูกสาวนิดก็ยอมรับก็ทะเลาะกันกันหนึ่งจริงอ่ะน้องนิดอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะเห็นบอกยิงจนขาหักแล้วด่าคือทะเลาะกันตั้งแต่3วันก่อนจนกระทั่งเรื่องมันบานปลายผมไปถามเขาว่าทำไมเขาต้องด่าแม่มึงมาด่าแม่ทำไมแม่ไปทำอะไรให้มึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาส่งแชทมาหาพี่สาวว่าเขาขายทองแล้วเขาจะไปซื้อปืนมายิงหนูเขาขู่กูรอนานแล้วเมื่อไหร่มึงจะมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องฆ่าให้ตายเขาบอกอย่างนี้เลยค่ะมาก่อนเขายิงปืนก่อนเลยค่ะนัดแรกแล้วแฟนหนูก็เลยเหมือนเอาขวดเบียร์คว้างแบบสกัดเขาไม่ให้เข้ามาเนี่ยก็เลยเห็นว่าประตูไม่ได้ล็อกเขาก็เลยเปิดประตูมาพี่สาวอ่ะดึงแขนเขาไว้พอดึงแขนปุ๊บเขาหันไปยิงพี่สาวก่อนเลยคนแรกค่ะแต่เขาค่อยมายิงหนูทีหลังสามนัดค่ะแล้วก็เขาเข้าไปยิงแฟนหนูในบ้านWe'll be right back.